พุทธวจนะวันนี้ฟังคลิปเสียงของเรื่องสิ้นกิเลสก็แล้วกันนะคะไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าใดจากญาติธรรมเชื้อคุณธีรนนท์พลยุทธกรุงเทพจะมาเป็นเคยคนตรังนะคะความยาวกับหน้าที่กับ15หน้าที่สาธุกับคุณนนท์ค่ะพุทธวจนะฉบับที่3ก้าวย่างอย่างพุทธะพระสูตรที่32สิ้นกิเลสก็แล้วกันไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไหร่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏอยู่ที่ด้านเครื่องมือของพวกช่างไม้หรือลูกมือของพวกช่างไม้แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเราวันนี้สึกไปเท่านี้วันนี้สึกไปเท่านี้วันอื่นๆสึกไปเท่านี้เท่านี้คงรู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุตามประกอบภาวนาอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้วานนี้สิ้นไปเท่านี้วันอื่นๆสิ้นไปเท่านี้เท่านี้รู้แต่เพียงว่าสิ้นไปในเมื่อมันสิ้นไปสิ้นไปเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นสาธุสวัสดีครับพี่น้องพบกับเรานะกับครูเจมซี่เสตวนาคุณเชิญรายการกับเจมซี่แรงตายสไตล์พลังนาฟังวันนี้ฟังสดนะคะต่อชาวไปเปิด YouTube พิมพ์คำว่าเจมซี่แรงตายสไตล์พลังนะคะก็จะได้ฟังเป็นตอนๆแล้วก็จะฟังกี่นาทีก็ได้นะคะจะตีสวทตั้งนะนะทุกวันอาทิตย์เป็นความที่กำมุ่นไปถึง 91.25 เมกะเฮิรตซ์สำหรับคุณฟังสดแล้วก็เวลา 5.10 นาทีค่ะถึง 6.00 นก็คือตี 50 นาทีบ้านเรานะถึงตี 6เสร็จแล้วก็รายการก็มีสบายๆนะคะบางทีเชิญคุณมานะครับแล้วก็บางคุณก็ให้ความรู้ได้ต่างๆนะคะว่าบางทีตัวเองก็คนขวามานะคะเป็นเพลงมั่งเป็นธรรมะมั่งสลับกันหรือจะปลดเสียงของพุทธวจนะนี่พี่น้องถ้าได้ฟังก็เท่ากับอ่านเองแหละนาได้กุศลอานุสงฆ์มาก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่สุดนะคะของทุกๆคนเพราะทุกคนมีครูเป็นวันครูนะคะทุกปีนี่คณะของครูจำสิ้นในสภาสุนเจ็ดนี่เราจะไปไหว้ครูกันแต่พอตอนโควิดนี่ก็ต้องหยุดนั่นเองค่ะครูก็เลื่ออยู่หน่อยลงหน่อยลงนะคะก็ลงโดยลงโยนเพราะว่าวันครูกันนะคะวันครูนี้ก็จัดขึ้นเมื่อครั้งแรกวันที่16มกราคม2500ค่ะแล้ว64ปีแล้วเลยนะซึ่งเนื่องมาจากการประกาศประบัญญัติครูตอนนั้นในราชกิจจานุเบกษานี่ปี2488ค่ะถึงระบุให้สภาในกระทรวงศึกษานะเรียกว่าครูสภานะเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกครูสภามีหน้าที่ในการเรื่องสถาบันอาชีพครูเนี่ยค่ะในคณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและการวิชาการศึกษาตัวไปกับกระทรวงศึกษาควบคุมโบจรรยาบรรณหลักวินัยของครูรักษาผลประโยชน์และกระทรวงเสริมฐานะของครูจัดสวัสดิการให้ครูครอบครัวครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควรนะส่งเสริมความรู้ความสมัครใจของครูทีนี้เขาก็เฮ็ดนี่แหละนะเขาก็มีการประชุมสามัญครูสภาประจำปีเปิดโอกาสให้เป็นผู้แทนครูจากทั่วประเทศมาแสดงผลงานที่ผ่านมาสักถามปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของครูสภาแล้วก็มีกรรมการอำนวยการของครูสภาก็มาตอบข้อสงสัยนะคะสถานที่ในประชุมสมัยนั้นก็จ่ายห้องประชุมสามัคคีอาจารย์ห้องประชุมของจุฬาเวลาลงคนมาหาเลยก่อนนะทีนี้พอสมัยลังระยะลังไม่ค่อยจะใช้ออกประชุมครูสภาเองพอซ่อซองเซ่เก่าเก่าในที่ประชุมสามัญครูสภาประจำปีนะตอนนั้นจอมพลป.เลยจอมพลป.พิบูลสงครามนะนายกรัฐมนตรีนะเดี๋ยวเขาเป็นประธานกรรมการดำเนินการครูสภาแบบกิตติมศักดิ์เลยนะแกได้กล่าวคำปราศรัยต่อประชุมครูทั่วประเทศเลยว่าแต่แกอยากเสนอในตอนนี้คือว่าเนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่ชีวิตของเราทั้งหลายข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณขอเอ็ดว่าสำหรับคนทั่วไปนะ
ถ้าถึงวันตรุษวันสงกรานต์เราก็นำเอาอัดของผู้มีพระคุณบังเกิดกล่าวทำบุญทำท่านนะทีนี้คนติส่งรองจากฐานก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลายข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วยรองปรึกษาหารือกันในหลักการทุกคนคงจะไม่ขัดข้องนี่คือเสียงของเจ้าบุญปอสมัยนั้นที่นี่ในทางของศาสนาเรานะครูนี่เป็นบุคคลผู้มีพระคุณต่อศิษย์มากมายนะเป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดีให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมอันดีงามเป็นผู้ที่มีความจริงใจที่จะพรำสอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์โดยประการทั้งปวงถ้าจะกล่าวกว้างๆแล้วครูเป็นบุคคลที่ควรเคารพเป็นบุคคลที่ควรบูชาควรอย่างยิ่งนะคะที่ศิษย์นี่จะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนะตามความสามารถของแต่ละบุคคลที่ทำได้ครูในทางที่ข้อสรุปไว้นะมีหลายประเภทเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาพิจารณานะมีสรุปได้ตามสี่ประเภทนะคะคู่คนแรกของเราคือบิดามารดาพ่อแม่เนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำสอนให้เราพูดคำแรกนะคะที่เราพูดได้สอนมากับแม่มามีอะไรแต่นะคะสอนในคนเรียกว่าพ่อป้าป้าก็ออกมานะคะสอนในเด็กคนนี้ว่าปีป้าหนาอาพร้อมทั้งแนะนำให้ลูกอยู่ในคุณงามความดีทุกอย่างนะคะพ่อแม่แต่เด็กนี่ก็เขาทำมาหากินเหมือนกันแหละแต่ก็มีเวลาไม่เหมือนปัจจุบันนี้อาจจะหน่อยลงแล้วก็เลยกันความใกล้ชิดอาจจะมีหน่อยเนื่องจากมือถือมาเป็นตัวกว้างกันเรานะคะมันมีทั้งคุณทั้งประโยชน์นะอันที่สองในครูคนที่สองไม่ถึงครูอาจารย์ในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆที่พรำสอนศิลปวิทยาแขนงต่างๆเพื่อประโยชน์แก่การประกอบอาชีพที่จะทำให้ผู้มีชีวิตดำรงอยู่ยังไม่เดือดร้อนพร้อมทั้งศิลปวิทยาที่เรียนมานั้นค่ะสามารถก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมใดนะคะค่ะปัจจุบันนี้ก็อาจจะเขาบอกว่าไม่ต้องมีก็ได้เขาศึกษาได้จากที่อื่นแต่ชีวิตวิญญาณนะคะถ้าเป็นครูจริงครูแท้ครูเดียนก็จะให้ได้แบบศิษย์มากมายค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจในคณะเดียวกันกับครูที่ไม่ขายดีก็มันก็เป็นความประทับใจที่ไม่ดีนะคะอันนั้นก็อยู่ที่คนปลาเขาเมื่อนั่นแหละมีทั้งดีไม่ดีแล้วมันก็แล้วแต่นั้นคนนี้นะขึ้นชื่อว่าคนอันที่สามในครูผู้สอนธรรมะไม่ถึงบุคคลแต่ใดศึกษาประธรรมเลยตามที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่มีความเข้าใจโทษเห็นโทษแล้วก็เมตตาประสงค์ให้ผู้อื่นได้เข้าใจตามด้วยมีการกล่าวธรรมมีการแสดงธรรมก็เพื่อประโยชน์คือความเข้าใจโทษก็ไม่เป็นทุกข์ของผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษามีน้อยคนนะที่เป็นครูประเภทนี้ได้ก็ต้องมีความเข้าใจประธรรมอย่างถูกต้องเลยต้องมีเมตตาสูงอันเตเซสุดท้ายก็ครูผู้หญิงว่าครูทั้งหลายในโลกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราผู้ทรงเป็นศาสดาเป็นครูเป็นผู้สอนทั้งเทวดาและมนุษย์ตรงกับพุทธคุณบทหนึ่งจะหมายถึงว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังอะไรเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งพระองค์ในเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกนะคะให้หลุดพ้นจากทุกข์ต่างปวงเมื่อกับเตพระองค์ได้หลุดพ้นแล้วการเกื้อกูลสัตว์โลกาพระองค์ฐานแสดงพระธรรมตามสมควรแก่อัตถะใสของผู้ฟังพระพุทธเจ้าเรานี้ถ้าศึกษานะคะอัจฉริยะมากเลยท่านรู้เลยใครควรจะสอนแบบไหนคนนี้มองเป็นปืนนะจะรู้ได้ไหมจะบรรลุได้ไหมจะสำเร็จไปได้ปะเนี่ยช่วงเวลาการแสดงธรรมประกาศศาสนานั้นนานถึง 45,000 พรรษานะคะจากพระมหากรุณาที่ทรงแสดงธรรมนั้นผู้ได้ประโยชน์จากธรรมนั้นมีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนทั้งเทวดาทั้งมารทั้งพรหมทั้งมนุษย์ทั้งหลายไม่มีครูคนไหนยิ่งไปว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วนะคะความเคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพคือพระพุทธเจ้านะคะรวมถึงธรรมและพระอริยสงฆ์โดยคือต่อผู้มีพระคุณมีบิดามารดาอาจารย์นะคะต้องควรทำเนืองๆบ่อยนะพร้อมต้องควรอย่างดิ่งเตเป็นผู้น้อมประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนะก็ปัสสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยความจริงใจเพื่อคัดเกากิเลสของเราที่นี่ตอนนี้ก็มีผู้เทวาศึกษาคำพูดพระเจ้าโดยพระพุทธเจ้าโดยตรงนะคะคือวัฒนาป่าพงคงพระคริสก็ทำซื้อมามากมายมีแอปพลิเคชันได้ต่างๆนะคะครูเจมซี่ก็กำลังศึกษาอยู่นะคะเป็นประโยชน์มากๆของตัวเองกิเลส
พอเราเป็นคนที่ไม่ค่อยดีตอนใดนะเราก็มาศึกษาเนื่องจากวันนี้เป็นวันมงคลกับข้อเปิดคลิปนี้พี่น้องฟังนะคะชื่อเพลงนี้กำคุณสมิทธ์จะเทพรองโคกับอยู่เป็นแพทองของญาติธรรมเชิญน้องสามารถส่งมาให้นะคะถ่ายทอดพุทธศาสนาลงมาเป็นโลกถุงหน้าฟังทีเดียวครับคลิปเพลงนี้กำเซนาที่52วินาทีนะคะเชิญเราฟังค่ะเพลงนี้ผู้ถ่ายทอดบรรยากาศเป็นนักร้องชายเป็นนักร้องที่ดูว่าเป็นชาวพรตะนะครับคือคุณสมิทธ์สัจเทพชื่อสกุลเป็นคนไทยเลยฝ่ายหญิงเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงของเรามากที่สุดคนหนึ่งเธอคือยุพินแพรทองทั้งสองคนจะถ่ายทอดสัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนาลงมาในเพลงลูกทุ่งที่ชื่อเพลงว่านี่กรรมครับ
ต่อไปจะให้ฟังข้อมูลจากการสนทนาพบกับนักวิจัยเคมีมาอะไรจังไหมนะคะคลิปนี้ก็จะเล่าถึงว่าเรื่องราวของเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเชิญรับฟังนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราไม่รู้มาก่อนเลยครับว่ามีสารอาหารสำคัญอีกหลายตัวครับที่สามารถยับยั้งต่อกรกับโควิดได้เรารู้จักแค่ฟ้าทะลายโจรกระชายขาวยาฟาวิพิราเวียจนกระทั่งนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ครับเขาไปค้นพบและพิสูจน์ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เขาพบว่ายังมีสารอาหารสำคัญอีกหลายตัวเลยครับที่มันสามารถต่อกรกับโควิดได้จริงๆไม่ใช่คิดเอาเองนะครับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศครับเป็นนักวิจัยชีวเคมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยให้เราทราบครับว่าสารอาหารสำคัญหลายตัวเช่นเฮสเปอริดีนที่มีอยู่ในพวกซิตรัสมะนาวมะกรูดมันปราบโควิดยับยั้งโควิดได้เก่งตอนนั้นเราคิดกันเป็นปีนะปีกว่าแล้วนะแรกๆเลยคือยังไม่มีใครคิดยังไม่มีใครตีพิมพ์เลยผมก็เลยรีบบอกยังจำได้เลยเย็นวันหนึ่งผมก็เรียกโพสต์ด็อกนักวิจัยเข้ามาบอกผมมีความคิดอย่างเงี้ยให้รีบทำเลยให้รีบทำเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเรามีความมันก็จะดีขึ้นเอาละครับคุณผู้ชมครับสรุปนะครับเรามีสารอาหารสำคัญหลายตัวที่หาได้ในบ้านเราในการต่อกรรับมือกับโควิดได้ดีนะครับที่เราดูไปในงานวิจัยที่อาจารย์ทำก็มีเฮสเปอริดีนซึ่งอยู่ในกลุ่มซิตรัสในมะนาวมะกรูดส้มเช้งเนี่ยนะครับมันมีสารในการยับยั้งสู้โควิดได้ดีมากคะแนนมันดีนะครับแล้วก็ยังมีพวกชาเขียวซึ่งต้องเป็นชาที่เป็นใบชงหรือเป็นผงเนี่ยนะครับไม่ใช่ชาบรรจุขวดซึ่งเขาบอกสารอาหารมันจะน้อยนะครับต้องเอาพวกนี้มาชงกินแล้วมันจะสู้กับโควิดได้นะครับแล้วก็ยังมีพวกกลุ่มข้าวสีม่วงพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นสีม่วงๆเนี่ยครับมันมีสารสำคัญแล้วคะแนนสูงด้วยนะครับในการปราบโควิดมีองุ่นเปลือกขององุ่นเนี่ยครับสามารถจะยับยั้งโควิดสู้กับมันได้เพราะว่ามันมีสารอาหารที่พิสูจน์ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วมันได้ผลจริงๆนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เขาไม่รอการทดลองในการทดลองกับการทดสอบใน clinical test คือทดสอบกับคนเพราะไอ้กระบวนการนี้ใช้เวลานานมากครับ6เดือน7เดือนบางทีปีนึงมันไม่ทันกับสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงในปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญประเทศไทยกำลังเผชิญฉะนั้นนักวิจัยก็เลยแนะนำครับว่าให้เรากินของพวกนี้ครับกินเป็นประจำเรื่อยๆทุกวันกินน้ำมะนาวกินส้มกินข้าวไรซ์เบอร์รี่กินชาเขียวที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมีองุ่นถ้ามีหน้ามันก็กินครับแล้วก็กระชายขาวก็ไม่ทิ้งฟ้าทะลายโจรก็ไม่ทิ้งนะครับสำคัญนะครับกินครับของพวกนี้ครับฟ้าทะลายโจรกินเฉพาะกรณีเขาบ่งใช้คือมีอาการนะครับแต่อันอื่นที่ผมพูดถึงคือเป็นอาหารกินได้เลยนะครับอันนี้ครับคือของจริงที่เราไม่ต้องมโนว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าพิสูจน์มาแล้วว่ามันใช่มันคือตัวจริงครับคุณผู้ชมถ้าได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือในการสู้โควิดโดยที่มันพุ่งเป้าตรงประเด็นเลยครับจะได้ไม่ต้องคาดเดากันนะครับถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่เป็นเพื่อนมีญาติหรือคนรักคนใกล้ชิดแชร์ไปให้เขาทราบครับเขาจะได้รู้ว่าเขาจะรับมือกับโควิดนี้ยังไงนะครับฝากกดกระดิ่งนะครับกด Subscribe ติดตามนะครับกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับต่อไปเป็นเพลงพร้อม MV นะคะเจอเพลงโคตรโถดเพลงนี้นี่ซ่อนโรมากมายนะคะว่าขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เราได้ใส่ใจกับคนที่เขาดูแลเราว่าคนที่รอเราอยู่ที่บ้านมั้ยนี่โอ้โหกินใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าได้เล่นภาพต่อเช้านะขึ้น YouTube เนี่ยตอนนี้ก็มียอดคนดูต้อง240ล้านวิวนะคะพอได้นะคะก็เชิญรับฟังนะคะเพลงข้อโถเซนาที37วินาทีผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉันและหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครและใครมีความสุขช่วยใครเขาคลายทุกข์ใจแต่ฉันเองคงขยันเกินไปจนลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลาใครคนหนึ่งที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อโอบกอดเขา
บางเวลาขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลาแต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอขอโทษที่วันนี้ฉันเป็นคนเจอว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุดบอกคำว่ารักออกไปสักดังสุดเสียงกลับได้คืนมาเพียงแต่ความเงียบงันฟ้ากลางคืนที่มันไร้ดาวเหงายังไงไม่เทียบเท่าทันกับหัวใจของฉันที่มันต้องการกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อโอบกอดเขาบางเวลาขอโทษกี่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลาแต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอกี่วันนี้ฉันเพิ่งคนเจอว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุดหัวใจเธอเป็นเพราะฉันที่ทำให้มันหยุดก็อยากพี่น้องส่งข่าวสั้นจากจุฬานะคะสำหรับดูแลคุณพ่อคุณแม่โรงพยาบาลจุฬานี่ก็ให้การบริการผู้สูงอายุครบวงจรนะคะประเทศไทยเราก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะข่าวดีนะคะพี่น้องปัจจุบันตึกโซทอชันเซในกลายสนามมาอังรีดูนั่งกันก็เปิดคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีให้ผู้สูงวัยไปสมัครเป็นสมาชิกแต่การตรวจเช็คสุขภาพโดยเครื่องมือที่ทันสมัยถึงถ้าเขาพบสิ่งผิดปกติได้ค่ะเขาก็ส่งไปที่โรงพยาบาลโดยตรงแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยตรงไม่ต้องไปรอคิวนานสำหรับบุคคลตัวไปนะคะกับคุณบุคคลตัวไปหลังจากนั้นก็มาตามนัดเลยกับตัวสุขภาพให้ทุกปีแหละลืมไปสมัครครั้งแรกก็ใช้บัตรประชาชนนี่ค่ะเดี๋ยวก็รับคิวนัดตรวจสุขภาพถึงอาจจะรอคิวนานสักนิดนะแต่ระบุวันเวลาชัดเจนแต่เราก็ไม่ต้องมาแล้วไม่มีการวอล์กอินนะมาเข้าคิวบันนั่นก็เข้าไปในเว็บไซต์รายละเอียดเปิดแต่ Google นะคะจุฬาลงกรณ์ Hospital เราสู้กันฟังแล้วได้อะไรลองวิเคราะห์กันดูนะคะพี่น้องเมื่อร้อยปีก่อนนี่ก็เกินดีนะคนจีนนี่ความยากจนเสื้อพื้นม่อนใบกับซาดพื้นม่อนใบบ้านเราซาดนะคือภาษากลางก็เสื้อพื้นม่อนใบแล้วนะครับมาเมืองไทยเป็นกุลีแบกข้าวสารหลากรถค่ายนำเตาหูได้ก็ตามใจได้นะคนไทยดูโทษเรียกว่าไอเจ็กแต่คนจีนนั้นก็ยันขั้นแข้งนักองโบสู้อยากเป็นเจ้าของกิจการอยากเป็นพ่อค้าคนไทยจอบสบายอยากเป็นเจ้าคนไหนคนรับราชการมียศมีซี่มีเกียรติวันนี้คนจีนดำรวยเป็นเจ้าของกิจการมากมายคนไทยเป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นลูกหนี้คนจีนทีนี้ก็ลาว่า50ปีก่อนนี้คนอินเดียคนบังกลาเทศนะนี่ความยากจนมาเมืองไทยเป็นย่ามเป็นคนไข้นมแปะไข้ตัวคนไทยดูโทษเรียกว่าไอ้บังคนอินเดียขยันเจียมเนื้อเจียมตัวประหยัดเก็บออมอดทนไม่ยอมเสียเปรียบ
ปนีคนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการมากมายในไทยคนไทยก็ไปเป็นลูกจ้างไปลูกหนี้คนอินเดีย30ปีก่อนคนเวียดนามอพยพมาไทยประสงครามนําเมืองไทยมาเป็นลูกจ้างทําประมงทําหน้าซ่อมรถคนไทยดูโทษเรียกว่าไอ้แก้ววันนี้เมืองไทยโดยเฉพาะทางอีสานภาคตะวันออกคนเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการมากมายคนไทยก็เป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นลูกหนี้คนเวียดนามนะคะวันนี้คนเขมรคนลาวคนพม่าข้ามาไทยทั้งโทกตองทั้งแอฟนี่เพราะ EAC เนี่ยเปิดรับขาแดง300บาทเข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้านพนักงานโรงแรมเด็กเสิร์ฟหน้าอาหารเด็กปั๊มคนงานก่อสร้างคนไทยก็ดูโทกเรียกว่าไอ้ลาวไอ้เม้นไอ้เขมรไอ้มองซึ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคืออีก20ปีข้างหน้าชนชาติต่างๆที่อพยพเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการหมดและคนไทยกลับมาเป็นลูกจ้างคนเขมรคนพม่าคนลาวเป็นลูกหนี้คนเล่านั้นเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราหรือเปล่านี่คือคนไทยแท้ๆใช่หรือไม่ทำไมคนไทยมีความรู้มีฝีมือแรงงานที่ดีแต่ไม่สร้างโอกาสไม่สร้างงานให้มีคุณค่ากับตัวเองงานหนักหน่อยก็ท้อถอยลาออกงานเหนื่อยก็บ่นลาออกงานมากก็บอกว่าขาจ้างโทษไม่คุ้มขาลาออกน่าเป็นห่วงค่ะบางคนนี่เป็นคุณนู้ให้พ่อแม่ลงทุนทำร้านกาแฟเป็นล้านๆใช่แถวครับไม่ใช่ทำได้แล้วนะเสียดายคนที่ไปโดนคดีนะคนที่รักสนุกรักสบายไม่อดทนไม่พึงพาตัวเองชอบรู้ร่านาย่ใจถึงประมาณว่าชิบหายไม่ว่าต้องการจื่อเสี่ยงนี่เขาเครียดมากนะคะแข่งกันรวยแข่งกันอวดรวยโดยการมีหนี้สินจนหนี้ท่วมตัวกลัวฮอกตัวเองหน้าจื่นออกตรมเลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดาเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเสพติดวัตถุทุนนิยมนี่เขาแค่นี้เป็นนะมาใหญ่ครูจำซี่แล้วค่ายเตดินโปยาตาใหญ่กินก็อย่าให้เป็นอย่างนี้เลยก็พนันนาคนไทยมีฝีมือมีทักษะดีฉลาดไว้พริบดีเอาตัวรอดแก๊งคนไทยมีดีนะนำออกมันออกมาใช้เกิดประโยชน์กันเถอะหลักกันไว้เถิดคนไทยใหญ่ดีชิบข้างหน้านี่ปีข้างหน้าต้องเป็นหลูกจางก็ที่ต้องเป็นหลูกนี่คนต่างชาติใน AEC เลยนะก็ใจกับว่า please คือกรุณาเป็นวัดความที่ขึ้นเขียนขึ้นแบบของใหญ่วิงวอนขอบคุณนะคะก็ไม่ได้บอกชื่อผู้เขียนแต่อยากจะรำพึงให้เรานี่ตระหนักกันนะคือหรือมั้งค่ะได้มั้งจากบทความนี้ก็น่าคิดนะคือเราคิดในแง่ว่าเขาเขียนแบบสร้างสรรค์เตือนสติเราใครที่เป็นอยู่แบบนี้ก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแต่มีคนไทยหลายคนนะคะที่เขาสร้างโอกาสดีๆของตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะลักษณะของใช้โซเชียลมีเดียเป็นประโยชน์ใครของออนลงออนไลน์นะแต่ว่าไม่ได้ไปหลอกลวงเขานะพี่น้องค่ะในร่วงรอสิบของเราในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทร์ธราเทพวราสัพยาดาวังคูณวรังคูณนะคะครูเจมซี่นี่อ่านไม่ไขโทษข้อโทษพี่น้องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทร์ธราเทพวรังคูณใช่ไหมฮะประกาศองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกนะคะลองฟังคลิปนี้กันนะคะคือว่าทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนานั่นเอง57วินาทีนะคะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติกรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิดข้าวดีนะพี่น้องจังหวัดหนานนี่ก็กว่ารางวัลเมืองสะอาดอันดับหนึ่งของอาเซียนนั้นพวกเขาซ่อนหลูกซ่อนล้านตามๆกันมานะในคลิปนี้น่าสนใจมากเลยครูจำซี่นี่มีหลูกซิดดูทำรีสอร์ทอยู่ที่หนานนี่ต้องไปแล้วต้องคลิปนี้นะคะเซนาที่38วินาทีนี้ขอบคุณข้าวซ้ำมิตินะคะหนานเมืองสะอาดค่ะท่านผู้ฟัง
จังหวัดน่านคว้ารางวัลเมืองสะอาดอันดับที่1ของอาเซียนจากการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งล่าสุดค่ะเป็นรางวัลที่นำความภาคภูมิใจมาให้กับคนน่านเป็นปรากฏการณ์ที่หลายจังหวัดน่าจะนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาในแง่การทำงานอย่างจริงจังของภาครัฐที่ร่วมมือกับภาคประชาชนอย่างเข้มแข็งติดตามจากรายงานของคุณประวิตรทั้งทวีสุขค่ะเช้าวันใหม่ของชาวบ้านชุมชนมหาโพธิจังหวัดน่านเริ่มต้นด้วยละอองเหงื่อแห่งความสุขด้วยการร่วมใจกันขี่จักรยานเป็นหมู่คณะมารอตักบาตรพระสงฆ์ถือเป็นวิถีชีวิตเรียบง่ายที่ชาวน่านยังคงยึดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกวันอิ่มเอมใจกันไปแล้วบรรดาลุงป้าน้าอาซึ่งไม่มีภารกิจเร่งด่วนจะพากันถือไม้กวาดและที่โกยผงทำความสะอาดหน้าบ้านของตนเองและถนนส่วนกลางของชุมชนในรูปแบบจิตอาสาชาวน่านมีนิสัยรักสะอาดมาแต่โบราณตามถนนหนทางภายในเมืองนั้นดูเนียนตาเศษขยะหรือถุงพลาสติกแทบจะไม่มีให้เห็นนั่นทำให้จังหวัดน่านซึ่งอบอวลไปด้วยวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์อยู่แต่เก่าก่อนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงและล่าสุดคว้ารางวัลเมืองสะอาดอันดับหนึ่งของอาเซียนจากการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพื้นที่ 7.6 ตารางกิโลเมตรในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองน่านถูกกำหนดเป็นห้องรับแขกของจังหวัดที่ทุกภาคส่วนร่วมใจกันรักษาความสะอาดตั้งแต่ถนนใหญ่เข้าซอยเล็กลึกไปถึงหน้าบ้านของประชาชนแต่ละคนด้วยจิตสำนึกรักบ้านเกิดอย่างแท้จริงครับทางเทศบาลได้กระตุ้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลความสะอาดในระยะ100เมตรหน้าบ้านของตนเองควบคู่ไปกับการนำสายไฟลงดินซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรและนี่เป็นภาพของการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างพนักงานเทศบาลและนักท่องเที่ยวช่วยกันคัดแยกขยะทุกคืนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณขวงเมืองน่านที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ถ้าเปรียบจังหวัดน่านทั้งจังหวัดเป็นบ้านหลังหนึ่งเราควรจะมีห้องรับแขกสักห้องหนึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดก็บอกว่าอยากจะให้เทศเขตเทศบาลเป็นห้องรับแขกเนื่องจากเรามีสนามบินเรามีสถานีขนส่งเราจะต้องทำบ้านเมืองเราให้สะอาดทั้งตาที่มองเห็นกับพื้นสะอาดตาที่มองเห็นด้านข้างต้นไม้เอ่ยรั้วที่จะมองหาเห็นวัดที่สวยงามเนี่ยเราทำรั้วเตี้ยแบบป่องไข่คนข้างนอกสามารถมองไปเห็นได้คำว่าห้องรับแขกอย่างเดียวเนี่ยคำเดียวเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์เมืองที่น่าอยู่ได้จากความสะอาดอันน่าทึ่งในเขตเทศบาลทีมข่าวสามมิติเดินทางต่อมาราว40กิโลเมตรเพื่อมาสำรวจชุมชนวัดหนองบัวอำเภอท่าวังผาซึ่งทางจังหวัดให้ข้อมูลว่าที่นี่คือหนึ่งในชุมชนตัวอย่างได้รับรางวัลมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงรางวัลหมู่บ้านปลอดภัยและปลอดขยะดีเด่นระดับประเทศความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาพลังความสามัคคีและจิตสำนึกรักแผ่นดินเกิดซึ่งฝังอยู่ในสายเลือดของคนน่านสืบต่อมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดพี่เนี่ยเป็นคนน่านนะคะตั้งแต่เกิดมาพี่ก็เห็นบ้านเมืองพี่เป็นแบบนี้ชุมชนในเมืองพี่เคยถามท้องถิ่นนะว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาทำไมไม่มีถังขยะเขาบอกว่าเขาเป็นนโยบายเขาเลยไม่มีถังขยะแต่คุณต้องจัดการขยะตัวเองแต่ว่าทางอบต.มีที่ทิ้งขยะส่วนรวมให้แต่ไกลจากหมู่บ้านไป10กิโลเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเดินทางไปทิ้งขยะไกลๆคุณก็อยู่ที่ตัวเองเนี่ยว่าจะต้องรู้จักจัดการตัวเองน่านยโสธรและตรัง3จังหวัดเป็น1ใน3เท่านั้นที่ถูกรับเลือกให้โหวตให้คะแนนตามลักษณะคุณสมบัติว่าเป็นเมืองสะอาดสำหรับน่านผมไปสัมผัสมาเพราะไปปั่นจักรยานเราเตรียมถุงพลาสติกให้เลยใครเจอขยะให้เก็บปรากฏว่าวิ่งไปจนถึงเกือบปลายทางแล้วยังไม่เห็นมีใครเก็บอะไรได้เลยส่วนหนึ่งก็เพราะเขาเป็นคนไม่ทิ้งชุมชนของเขาเข้มแข็งครับไม่ใช่เพราะชุมชนเขาขยันเก็บแต่เพราะชุมชนเขาไม่ทิ้งสำหรับจังหวัดน่านนะครับเป็นเมืองวัฒนธรรมที่สะอาดนะครับมีตึกรามบ้านช่องเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานนะครับการไปมาจังหวัดน่านทุกวันนี้นะครับก็มีความสะดวกสบายนะครับทางรถนะครับทางเครื่องบินนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับได้มาเที่ยวจังหวัดน่านของเรานะครับเมืองน่านเมืองสะอาดเมืองปลอดภัยครับปื้มมากครับคนฟังเมืองเขาเลยใจง่ายนะบันโดนคนคูจำซี่ปากเปื่อนเที่ยวขับรถปากมิงโอ้โหพี่น้องบัตซี่แก่ตายเนี่ยตั้งปี
นะทุ่งปฏิกนี่เกินกราดเลยพอได้เตียวก็เลยทีนี้ก็ตอนที่ไม่ได้เตียวก็จังสะอาดสักนิดไม่รู้ทำเพื่อก็คุยๆจนหน้าเตียวตัวย่านแกเข้าข่าวไม่รู้ทำเพื่อกันก็ฝากอบตนะคะลองเล่ว่าติดวงจรปิดได้ไหมเดี๋ยวก็ใช้วิธีการทำโทษก่อนก็ได้ยกตัวอย่างว่าปรับโดยเก็บขาปรับมาจ้างคนก่อนนะคะสร้างจิตสำนึกมันยากนะสร้างจิตสำนึกนี่ยากมากคุณมันต้องรักอนุรักษ์ธรรมชาติต้องทื่อทุ่งติดตัวนั่นตามประเทศนี่ก็เหลียงมากนี่ก็ทื่อทุ่งไปกันมากขี้ถิ่นไหนก็โกยให้ปะเนี่ยทีนี้ร้านค้าครับอาจจะทำเป็นของตัวเองนะคะว่าบริเวณเรารักษาค่ะนะใครของใครเห็นอยู่ไหนที่ไหนผ่อนจากร้านค้าแล้วก็ต้องใช้วิธีการนี้นะบ่านะต้องเล่เพราะว่าปัจจัยก็จังเลยบันก่อนนี้ส่งคลิปดิบเด็กญี่ปุ่นนี่เลยไหมปลูกฟังแต่เดียดเรื่องนี้มันต้องปลูกฟังแต่ระดับครอบครัวนะคะมาสังคมแล้วก็มาโรงเรียนได้ต่างๆถูกย้ำหน่วยงานด้วยได้นะถ้าว่ามีจิตรักความสะอาดนี่มันจะทนไม่ได้กับความสกปรกต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเราเห็นสกปรกตัววันมันก็ชินทีนี้เด็กญี่ปุ่นนี่เขาซ้อนเนี่ยล้างโต๊ะของตัวเองเช็ดโต๊ะล้างจานตัวเองทำความสะอาดโรงเรียนไม่เคยต้องจ้างคนมาทำความสะอาดนะคะของเขานุ่นๆทางนี้ของเขาก็สะอาดนะคะหนังหนามนี่ได้ใดนั่นได้รางวัลนะอยากให้ตังได้มั้งคุณพระสิ้นอินทรวงศ์นี่เขาบอกว่าข้อปฏิบัติข้อที่หนึ่งนี่ที่เราควรทำเพื่อการเติบโตของจิตวิญญาณนะคะคือว่าทดลองสละสิ่งของที่เรารักห่วงอะไรมากของสะสมอะไรที่เรารักมากที่สุดนะลองยกให้คนอื่นนะคะให้ชินที่รักที่สุดห่วงที่สุดสละมันออกไปเดี๋ยวจะเห็นการสั่นสะเทือนของหัวใจค่ะเมื่อตัดกับตัดวัตถุที่เรารักห่วงได้แล้วนี่ความเป็นนักสะสมของเราจะลดลงมากนะวัตถุอื่นๆก็ยกดาเหลือได้ง่ายขึ้นคุณจำซี่นี่ทดลองให้ชุดเสื้อผ้าที่รักที่สุดไปแล้วนะคะราคาก็ระดับหมื่นเลยก็ตัดใจอยู่ได้วันเหมือนกันแต่ว่าใส่ตุ้งแล้วออกมาแล้วออกกำลังใจได้เลยตัดใจนะในที่สุดก็พอให้ไปได้ก็ใบสุดใบใจค่ะโดยเฉพาะคนที่ให้ไปก็ชอบทีนี้ตอนนี้ที่มีของสะสมที่รักที่สุดมีเลยคือร่มที่พับได้ไปประเทศไหนก็ซื้อไว้นะก็บอกลูกว่าพ่อแม่ตายให้กับคนที่มาช่วยงานศพทุกคนในแจกนะคะมีไล่กันทีนี้ก็ให้รางวัลก็แปลว่ามีเลือดเลยที่เก็บไว้นะคะวันก่อนอ่านเหลืองคงเสยแยกถาจีนนะขอบคุณคุณวรัตเอกเกิดคงนะที่คนความมาบอกกล่าวกันเรื่องคงเสยแยกถาจีนมาโดน่าสนใจนะคะพี่น้องมีเพราะที่น่าสนใจก็บอกว่าไอประตูจีนตรังชุมชนเสยแยกถาจีนนี่เป็นชุมชนจีนแดกๆของตับเถียงเลยไปแล้วมีการตัดถนนเลยเธอสั้นจอนเดิมตอนจากเสยแยกไปทางทิศตะวันตกไปถาจีนนี่ไปทางกระบี่ก็จะเดิมตอนจากบ้านเหล็กถีนึงถนนถากลางสมัยก่อนเดี๋ยวว่าถนนถาจีนทีนี้รหัสก็จะใช้ท่อจอหนึ่งเดี๋ยวไปหาถาจีนหนึ่งติดตายนี่เขาจะไปกันตังไปยังปะเลียนก็เริ่มจากพันเหล็กตีหนึ่งเหมือนกันถนนกันตังรหัสก็กอต่อหนึ่งก็คือกันตังหนึ่งนะคะติดตะวันออกเขาไปปัทลุงเริ่มจากพันเหล็กตีหนึ่งเหล่าถนนราดำเนินมันเคยพันเหล็กตีหนึ่งนี่แสดงตัวสตาร์ทเลยนะรหัสก็รอนอหนึ่งคือราชดำเนินหนึ่งติดเนื้อนี่ไปว่ายอดเริ่มจากพันเหล็กตีหนึ่งเหมือนกันถนนว่ายอดรหัสท่อยอดหนึ่งว่ายอดนึงเลยนะบ้านเหล็กตีนึงหรือว่าตอนถนนไปยังจตุรทิศก็คือตรงเส้นทิศเดิมจากจุดเดียวกันนี้เขาว่ากันว่าเส้นแยกถาจีนนะว่าปัจจุบันนี้เดี๋ยวว่าเส้นแยกถากลางนี่เริ่มเป็นจุดเริ่มตอนศูนย์กลางความเจริญสมัยแรกๆเลยยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชาวจีนฮกเกี้ยนตามแนวถนนกันตังนะชาวจีนฮกเกี้ยนแล้วก็ชาวจีนกวางตุงกวงฮูนะตลอดแนวถนนถากลางเข้าไปด้วยกันปั่นจบเส้นทางอพยพระหว่างจีนกวางตุ้งจะมาจากทิศตะวันตกกับจีนฮกเกี้ยนจะมาทางทิศใต้ส่วนมากปีนั่งในจีนฮกเกี้ยนจึงสมควรอนุรักษ์เชื้อเส้นแยกตาจีนไว้โดยพ้นดันความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่ต่อการตั้งทิศทางของชาวจีนเมืองตั้งในอดีตนะคะขอบคุณชมรมกองฮกเซี่ยจังหวัดตรังยี่สิบแปดธันวาคม2560นะคะย้อนรอยจีนตรังฟังซิปคลิปคนช่วยๆมีธรรมะในหัวใจนะคะคือกิ๊กมายูรินดาราคนนี้นี่ก็ปฏิบัติซ้ำสู้มากกูเจมซี่เหลาคนเดียวก็น่าเบื่อไปนะก็ปูดหน้าฟังมาค่ะคลิปนี้ก็เซ่สิบเซ่วินาทีนี่ค่ะเธอว่าทำเลยค่ะทำเลยค่ะนามายูรินนะดูเราฟังค่ะทำเลยค่ะแต่อะไรก็ตามที่เป็นความชั่วคือทำแล้วจิตใจรู้สึก
คนอื่นจะรู้ทำแบบนี้จะดีไหมเราไปมีกิ๊กมันโอเคไหมต้องไปโทรเช็คเพื่อนอย่างเงี้ยมันคงจะไม่ดีแล้วล่ะเพราะนั้นจำง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะจิตใสเป็นบุญจิตขุ่นเป็นบาปเพราะฉะนั้นอะไรเป็นความดีเราทำเต็มที่อย่าเดียวเพราะไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งจริงไหมคะจงจำคำพระพุทธองค์ทรงสอนไว้สิ่งที่เรารู้ไม่ได้5สถาน1ไม่รู้อายุสั้นหรือยาวนาน2สถานไม่รู้ป่วยด้วยโรคใด3ไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนแน่4ไม่รู้ที่ทอดกายตายที่ไหน5ไม่รู้แม้ตายแล้วเกิดเป็นอะไรพระสอนไว้อย่าประมาทนะท่านเอ๋ยทำเลยนะคะความดีไม่ต้องคอยได้เรารู้วันเกิดนะคะพี่น้องแต่เราไม่รู้ว่าวันที่เราจากลูกนี้ไปวันไหนพี่น้องคงขับรถไปถนนนึงในตังเลยนะมีดอกทองอุไรตลอดระยะทาง6กิโลไม่ใช่ทางการสร้างนะคะแต่มีนุ่มหัวใจเสียสละนะเรามาฟังเขาแล้วก็ดูผลงานของเขาตอนเช้าเขาคอยดูปราบจาก YouTube นะคะฟังสดๆก่อนเขาเล่าถึงความเป็นมาแรงบันดาลใจที่ว่าเขาจะสร้างสั้นถนนให้สวยงามใช้เวลานานเท่าใดมดเบียไปเท่าใดนะรายการของคุณสรยุทธ์ช่อง3คนนำมาออกนะคะขอบคุณช่อง3ด้วยเป็นความภูมิใจของชาวตรังโรนะคะส่งนาทีกับ55วินาทีตอนทองอุไรบันสะพังเรื่องอารามส่งข้างทางนะคะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะเครียดกระจนเกินไปนี่มันใกล้ปีใหม่พยายามจะหาข่าวที่ดูแล้วรู้สึกมีอารมณ์อิ่มๆอุ่นๆมีความสุขขออนุญาตพาไปจังหวัดตรังไปดูภาพอาจจะไม่ตื่นตาอะไรหรอกเป็นต้นทองอุไร 1,700 ต้นยังไม่โตมากแต่มันออกดอกสะพรั่งเหลืองอร่ามอย่างสวยงามสะดุดตาตลอดสองข้างทางบนถนนสายทองอุไรเชื่อมต่อพื้นที่หมู่3กับหมู่4คือเส้นทางระหว่างหมู่บ้านของตำบลเขาพายอำเภอรัชดาประมาณ6กิโลกว่าๆเอ๊ะถามว่าผมกับน้องใบเอามาบอกทำไมท่านผู้ชมครับนี่เป็นผลงานความมุมานะของชายคนหนึ่งชื่อสุรินทร์ดำสุขสุรินทร์สั่งกิ่งพันต้นทองอุไรมาปลูกแล้วแต่ละวันตั้งแต่หัวรุ่งเขาจะออกจากบ้านไปดูแลคอยตัดแต่งต้นไหนอะไรยังไงตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพราะกลางวันจะต้องไปทำงานเขาเริ่มจากการมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเขาบอกว่าไปซื้อกิ่งพันมาแล้วมาปลูก6กิโลกว่าคนคนหนึ่งทำแบบนี้ปลูกมาเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ2ปีอะค่ะใช้เงินส่วนตัวไปร่วม 50,000 ใช่ค่ะนี่ท่านผู้ชมฮะคนเดียวปลูก6กิโลแล้วดูแลมา2ปีถามว่าทำไมเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขคือถ้าเกิดมีเงินอยู่ก้อนนึงแล้วไปซื้อของเอามากินเรากินหมดเรามีความสุขคนเดียวแต่นี่เรามีเงินอยู่ก้อนนึงเอามาลงทุนซื้อต้นทองอุไรแล้วปลูกยาว6กิโลแบบนี้ทุกคนที่ขับผ่านก็มีความสุขเหมือนกันนี่คือถ้าเป็นทางการคงยังไม่แปลกค่ะแล้วต้นทองอุไรเนี่ยนี่ขนาดยังไม่โตดีนะใช่ทิ้งภาพนี้เอาไว้พร้อมกับเสียงของคุณสุรินทร์ชื่นชมนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าดูเดี๋ยวครับจากปลูกมาก็ดูแลตั้งแต่ตัดหญ้าให้มันข้างมันไม่รกแล้วก็เก็บขยะตัดแต่งกิ่งแล้วก็ดูแลอย่างดีมาตลอดใช้เวลาประมาณครับตี4ครึ่งหัวรุ่งเนี่ยจะออกมาทำเกือบจะทุกคืนเพราะกลางวันในเรายุ่งมันอ่านเองก็เยอะแล้วแต่ว่าอยากจะเห็นสวยงามก็สมมติว่าเรามีเงินอยู่ข้อนึงเราไปซื้อของกินมาเราก็กินหมดเราก็มีความสุขคนเดียวแต่นี่เรามีเงินอยู่ข้อนึงเรามาลงทุนตรงนี้ทุกคนก็ได้ความสุขเหมือนกันก็มีความสุขทั่วๆกันไปคนที่ก็คือใช้ทั้งแรงทั้งทุนตัวเองหมดคือใช่ครับทำเพราะว่าผมชอบทำงานคนเดียวทำงานคนเดียวนี่มันสบายใจเราไม่ต้องเกี่ยงกับใครถ้าใครไม่ต้องเกี่ยงกับเราต่อไปช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราจะลาจากกันด้วยเพลงแอนมิชัยเพลง The Promise คือปาฏิหาริย์นะคะเซนาที52วินาทีหลากก่อนนะคะสำหรับวันครึ่งเดือนของเดือนมกราเป็นวันดีวันมงคลวันครูนะคะสุขกายสุขใจนะพี่น้องนาอาชีพครูคือซึ่งเป็นครูภูมิใจเรารวยมาค่ะพี่น้องรวยลูกศิษย์ไปไหนเราไม่มีอุปสรรคเลยมีคอนเนคชั่นมากมายไปเราไปเที่ยวด้วยกันเราทำบุญด้วยกันทำอะไรสะดวกไปหมดบารมีของครูนิ่มหักจริงๆไปอ้าม่อที่เป็นลูกศิษย์ม่อก็สวยไปหน่วยงานไหนๆก็ว่าศิษย์เก่าเขาแสดงตัวเองเราไปใจจำได้นี่นะแล้วก็
ตีนักใจไปห้ามอบางคนที่ไม่เอาเบียร์เนี่ยนะเราก็เออเพื่อนเพื่อนมาไม่เพื่อก็ได้สร้างบารมีแต่ถ้าบ่อยๆก็เกรงใจนะครูจำซี่ก็ไม่ได้เป็นคู่แต่ดีเลยนะคะดอนมากแต่ดุนะแต่ตีภูมิใจคือซ่อนเต็มร้อยไม่เคยเอาเปรียบเวลาของเด็กเลยเด็กเด็กมาซ่อนเวลาว่างจนเด็กนี่ไม่ชอบนะแต่พอเขาโตขึ้นมาเขาก็กลับมารักเราให้เกียรติเรานะเอามีความมุ่งใจเอาใจใส่เท่านี้ก็สุขใจเดินนับพี่น้องนะก็ข้อตัวคนที่คู่เคยทำตัวกันเลยนะก็ฟังเพลงของแอนมิชัย The Promise ปฏิหารถ้าเส้นนาทีก็ห้าสิบวินาทีถ้ามีเวลาก็จะได้ฟังคลิปพุทธวจนะนะคะสอดแสงมาให้เดียวก็ลาพี่น้องโดยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกสำเร็จสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะทั้งกายทั้งใจสาธุค่ะเพลงก็ประสบความสำเร็จหลายเพลงฉันก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาพี่ธมเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แต่งเพลงให้ฉันด้วยหนึ่งใจกับความรักเต็มหัวใจพร้อมยอมให้เธอทั้งใจแม้วันจะผ่านผ่านเวลาเนิ่นนานรักแท้เพียงเธอจะบันทึกเก็บไว้รักจนกว่าหมดลมหายใจจะบันทึกฝากเดือนและดาวเก็บเรื่องราวเก็บเรื่องราวเก็บเอาไว้ฝากจันทร์เก็บความรักของเราจะมันคงเปรียบดังท้องฟ้าทะเลคลื่นจะซัดสาดไปนิรันดร์ฟ้าของมันโอบทิวทะเลตราบที่ฟ้าอยู่เป็นนิรันดร์จะมีเรานานานแสนนานรักเดียวรักเธอรักจริงยิ่งใหญ่ข้ามวันจนกว่าท้องฟ้าทั้งฟ้าจะเลือนรักในทะเลสัญญาเคียงด้วยดวงใจรักกันรักไปนานๆเวลาผ่านจะนานเพียงใดเราจะมีรักเดียวรักเธอรักจริงยิ่งใหญ่ข้าม
ใจทาสเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินถิ่นไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็นอยากแข็งเคยกู้แดนไว้อย่างบากบั่นก่อนนั้นเคยแบกช้างสร้างเส้นแม้กระนั้นยังร่วมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่น